Trend Food in Trend สนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนถึงมิสเตอร์บีแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงคอมเมดี้ซีรีส์จากเกาะอังกฤษนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่เมืองไทยของเราก็มีมิสเตอร์บีแล้วแล้วก็นี่มาพร้อมกับรถมินิคู่ใจเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นอะไรและเกี่ยวข้องขนาดไหนกับมิสเตอร์บีเดี๋ยวตามเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะกับมิสเตอร์บีคอฟฟี่ช็อปมาถึงที่ร้านมิสเตอร์บีแล้วนะคะแต่ว่าบูอาจจะให้คำตอบได้ไม่ครบค่ะเดี๋ยวไปพบกับคนที่เขาจะทำให้เรารู้จักร้านนี้มากขึ้นเลยดีกว่ากับคุณอลิซค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามว่าทำไมต้องเป็นมิสเตอร์บีนอินสปิเรชันของร้านนี้มาจากอะไรก็เริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือเหมือนเมมเบอร์ในครอบครัวเราเนี่ยตกลงกันว่าตัวละครตัวนี้แหละเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบค่ะแล้วด้วยความที่น้องชายอยากทำร้านกาแฟคุณพ่อบอกว่างั้นเราแบบลองคุยหาสักคาแรคเตอร์นึงไหมที่จะมาเป็นกิมมิคของร้านแล้วก็ลงตัวที่มิสเตอร์บีนเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นตัว Mrs. Wicket Old Fashion English Breakfast อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟูลเบรกฟาสต์มิสเตอร์บีนเบเนดิกก็อันนี้ก็จะเป็นมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าคือเรารู้ว่าคนแถวเนี้ยคนญี่ปุ่นเยอะแล้วก็เลยลองคิดดูว่าจะทำยังไงให้เขาแบบเหมือนติดใจในอาหารของเราก็เริ่มใส่ไข่กุ้งเริ่มใส่แบบสาหร่ายลงไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างบาวคาโซเองเนี่ยก็คือจะเป็นบราวนี่ค่ะที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มีมัชเมลโล่ย่างอยู่ข้างบนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิลาที่โรยข้างล่างด้วยบิสกิตเรียกว่าเป็นคนที่อธิบายอาหารได้น่าทานมากสาขาเนี้ยค่ะที่ทองหล่อเนี่ยเหมือนเป็นการพบกันครั้งแรกเราก็เลยเหมือนอยากจะดึงความเป็นมิสเตอร์บีนที่ทุกคนรู้จักคือที่เป็นคนก่อนอันนี้คือสาขา2เราจะเรียกว่ามิสเตอร์บีนโฮมที่นี่เนี่ยเราจะเน้นความเป็นบ้านมิสเตอร์บีนแบบแอนิเมชันเร็วๆนี้นะคะก็จะเปิดอีก1สาขาค่ะเป็นสาขาที่3นะคะที่สยามสแควร์ค่ะตึกสยามกิจอันนั้นก็จะเป็นอีกธีมนึงเราเรียกว่ามิสเตอร์บีนอินเดอะพาร์คค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอลิซมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่เคยมีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรือว่ามีโอกาสไปเที่ยวนะคะก็คงจะคิดถึงบรรยากาศความเป็นอังกฤษแบบนี้นะคะเรียกว่าร้านนี้เนี่ยมีการตกแต่งแบบลอนดอนเนอร์มากๆรวมกับอาหารนะคะที่จัดมาให้ทานเริ่มกันที่จานแรกนี่คือมิสเตอร์บีนเบเนดิกต์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเฟรนช์โทสต์แล้วก็มีแซลมอนรมควันนะคะแล้วก็มีไข่ซอสที่ราดนี่คือฮอลแลนเดสแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยแล้วก็ทานคู่กับร็อกเก็ตด้วยค่ะสำหรับจานนี้นะคะโบคิดว่าไฮไลท์อยู่ที่น้ำซอสค่ะซึ่งมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะพอทานคู่กับเบเนดิกต์แล้วก็ตัวแซลมอนรมควันรวมกับสลัดร็อกเก็ตถือว่าจานนี้ลงตัวมากๆเลยค่ะและจานนี้นะคะก็คือ GBX White Omelette ค่ะปกติออมเล็ตต้องเป็นสีเหลืองเพราะว่าใช้ไข่แดงแต่สำหรับที่นี่นะคะเราใช้ไข่ขาวเพื่อความเฮลตี้ของสาวๆทุกคนหรือว่าหนุ่มๆที่กำลังไดเอทอยู่นะคะและที่สำคัญนอกจากเฮลตี้แล้วจานนี้อร่อยมากๆเพราะว่าไส้ข้างในนะคะมีทั้งเห็ดชามบียองนะมีแฮมแล้วก็มีชีสให้รสชาติที่กลมกล่อมจนไม่อยากจะวางช้อนเลยทีเดียวค่ะใส่หน้ากากสวยกว่าเนาะและนี่นะคะก็คือช่วงเวลาโปรดค่ะการชิมขนมหวานนี่ก็คือฮอตกรีนทีลาเต้นั่นเองค่ะส่วนขนมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะบราวนี่แคสเทิลค่ะเป็นแฟนตัวยงของมิสเตอร์บีนนะคะดูรายการมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะอยากมาสัมผัสกับอาหารแบบโออิงลิชนะคะแล้วก็ตัวมิสเตอร์บีนคาแรคเตอร์ก็มาได้เลยที่นี่มิสเตอร์บีนคอฟฟี่ช็อปทองหล่อซอย4วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน In Trend ซาร่านี่ทำอะไรเนี่ยกลิ่นกาแฟคุ้งไปหมดเลยอ่ะอ๋อคุณซาร่าทำอะไรคะเนี่ยกลิ่นกาแฟแรงไปถึงหน้าบ้านนี่เปิดโรงงานคั่วกาแฟเหรอคะอะไรกันนี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะเนี่ยใส่ร้ายกันชัดๆได้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดหมดหรอกซาร่าแนนว่าไม่ได้ใส่ร้ายนะเพราะว่าแค่ยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่ทันชิมนะก็นอนไม่หลับไป3วันแล้วว่าจริงไปเถอะแนนตาเริ่มค้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวนอนไม่หลับเฮ้ย2คนนี้เวอร์ไปปะIn Trend